ามสถานที่เขาเตรียมจัดบ้านไงยังไม่เสร็จจะไม่อะไรด้วยทำมันหลายช่วงจ้าตู้ออกไปป่าวนั้นก็เลยป่าวก็คือเป็นหมู่บ้านพฤกษา3อยู่ใช่ไหมพี่หมู่บ้านพฤกษา3เห็นไหมเห็นยังเห็นอยู่เดี๋ยวผมให้น้องไปเอาเห็นเป็นรูปอะไรกันไหมนี่คือเพิ่งเอาออกเพิ่งเห็นตรงนี้เลยใช่ไหมพี่ผมก็เป็นรูปนี้เลยอ๋อไม่หมดแล้วใช่ไหมพี่ที่ตัวบนอ๋อนี่เป็นห้องอะไรนะพี่ห้องนอนห้องนอนค่ะอ๋อก็คือย้ายของออกไปหมดแล้วเดี๋ยวแต่แอร์แต่แล้วไม่ผมพี่ก็ถอดออกไปวางไว้ข้างๆประตูอ๋อประตูสีขาวใช่ไหมพี่ใช่ประตูนั่นอันนี้บอกห้องนอนมันไม่บนไม่แถบไอ้ช่องลมอ่ะครับมันเป็นไอ้ประตู PVC ประตูพลาสติกเนี่ยคล้ายๆเดี๋ยวบอกพี่เขาหน่อยนะว่าช่วยเดี๋ยวจัดทำยกไอ้ถังเอกเดี๋ยวเอากระดาษสวยงามเอาไอ้โครงการเออไอ้ยกโซฟาใช่ไหมพี่เดี๋ยวให้ได้อ๋อได้เลยเดี๋ยวผมแจ้งสถานีให้เดี๋ยวโรงพยาบาลหายหมดแล้วได้อุ้ยลืมพี่ขอร้องเลยนะเบอร์ใช่ไหมพี่เบอร์หน้านะเบอร์ด้วยนะเบอร์หน้าเขาจำผมได้อ๋อนี่คือย้ายของใช่ไหมพี่ใช่อ๋ออ๋อเปล่าวันนี้ไปขอแมนบอกเออกูจะค้นเอาเขาเรียกว่าคนไม่เนี่ย
เออคอยตั้มไอ้จะนั่งรอพี่รถนั่งรอแล้วแถวช่วยกันทำอาหารนั่งรอคนลุกพี่ต้องเอาฝั่งนี้ไปจบแป๊บนึงเหนื่อยแล้วไปแล้วพี่ครับผมครับพี่หลังจากที่มีกระแสออกไปเนี่ยตอนนี้พี่ย้ายไปอยู่ที่ไหนครับพี่ก็ย้ายก็ย้ายไปอยู่แถวนี้แหละค่ะเพราะว่าลูกเรียนอยู่แถวนี้อะค่ะก็คือเราตัดสินใจย้ายเองใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะก็อีกอย่างนึงก็เจ้าของบ้านเขาก็เป็นห่วงทั้งตัวเราทั้งบ้านเขานั่นแหละแล้วมันมีเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ต่อก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะเราตอนนี้ก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ย้ายอะไรออกไปบ้างแล้วก็ออกไปแทบจะหมดแล้วค่ะแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วค่ะก็คือไปอยู่เลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วความผูกพันกับบ้านนี้เป็นยังไงบ้างพี่ด้วยเล่าให้ฟังก็รู้สึกใจหายค่ะเพราะว่าชอบมากบ้านหลังนี้เพราะว่ามันมีบริเวณให้ลูกวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็รั้วรอบขอบชิดหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาศัยอยู่กันมากี่ปีแล้วครับพี่เพิ่งมาอยู่ได้2เดือนกว่าค่ะอ๋อ2เดือนใช่ค่ะเมื่อก่อนหน้า2เดือนพี่ได้สอบถามแล้วเขามีเหตุการณ์แบบนี้ไหมพี่ก็ไม่มีค่ะก็ไม่มีเหมือนกันแล้วตอนนี้เห็นย้ายไปแล้วมันมีดวงอะไรอยู่ไหมพี่ดวงอะไรดำๆไว้ตรงตู้อ๋อมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นรอยไฟไหม้แต่มันดันเป็นรอยไฟไหม้เหมือนรูปมือ5นิ้วอะไรอย่างเงี้ยรูปมือคนนั่นแหละพี่ใช่ค่ะตอนนี้เขามันเห็นมาก่อนไหมพี่หรือว่าเพิ่งเป็นก็คืออันนี้พอเอาตู้ออกแล้วก็เห็นมันเป็นแบบนี้ค่ะเพราะตอนแรกมันมีตู้บังอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเห็นตอนเราย้ายของออกจากบ้านใช่เราอ่ะตอนแรกเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่คนอื่นเขาทักไงเขาทักว่าเอ้ยเหมือนรูปมือเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายแล้วพี่ตอนนี้เห็นว่าสื่อเนี่ยออกไปเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดมีใครจะเข้ามาอะไรเงี้ยพี่อยากฝากบอกถึงสื่ออะไรไหมตอนนี้ว่าย้ายไปแล้วก็ค่ะเพราะพี่ก็ย้ายออกไปแล้วพี่ก็อยากให้จบแล้วค่ะก็ไม่อยากให้มีสื่อช่องไหนมาสัมภาษณ์อีกแล้วอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอะไรอะการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอเราก็รอฟังผลอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือความคืบหน้านี่อยู่เป็นยังไงบ้างนะพี่ตอนนี้รออะไรบ้างคะก็คือรอทางพิสูจน์หลักฐานนะคะว่าเหตุเกิดจากอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดตอนที่เราตัดสินใจย้ายไปก็คืออยากจะจบใช่พี่ใช่ค่ะใช่ไม่กังวลอะไรที่ตอนนี้เรื่องสื่อเรื่องโซเชียลก็อันนั้นก็ไม่ได้กังวลอะไรค่ะเพราะว่ามันแล้วแต่มันเราก็ไม่ได้ว่าเราเชื่อทางไสยศาสตร์อะไรเงี้ย 100% แล้วก็คือมันพิสูจน์ไม่ได้อ่ะเราเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนที่ไฟมันลุกลูกเขาก็อยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าเราก็คืองงอ่ะตอนนี้ก็คือรอแค่ทางนั่นแหละค่ะทางตำรวจเขาพิสูจน์หลักฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิสูจน์ให้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ตามเขาไปใช่ใช่ค่ะคือถ้าผลมันออกมายังไงเราก็คงต้องตามนั้นแหละค่ะใช่
ค่ะพี่ในส่วนของเรื่องหมอปลาเนี่ยที่จะเข้ามาดูพิสูจน์ในบ้านเนี่ยพี่จะดำเนินการยังไงต่อครับในเมื่อพี่จะย้ายออกไปข้างนอกก็พี่ก็ย้ายออกไปแล้วค่ะพี่ก็คงว่าพี่ก็ให้มันจบดีกว่าค่ะแบบอย่าให้มันมีอะไรอีกเลยเพราะว่าแค่นี้มันก็เราก็เดินโดนมาเยอะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดหมอปลามาอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันก็อาจกระแสก็อาจจะกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมันก็จะไม่จบมันก็จะยาวต่อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวก็ไม่ได้เรียกร้องให้หมอปลาใช่ไหมใช่ค่ะก็คือให้เป็นหลักฐานทางพิสูจน์หลักฐานวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่าต่อให้หมอปลามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรอฟังทางอะไรอ่ะใช่พิสูจน์หลักฐานอีกอยู่ดีเพราะว่าพิสูจน์หลักฐานเขาออกมายังไงมันก็ต้องเป็นไปตามอย่างนั้นน่ะเขาบอกไหมว่าพี่กี่วันไม่ทราบเหมือนกันเลยค่ะพี่ไม่รู้เลย